ด้านพันโทโสพลเชี่ยววานิชผู้บังคับกองพันฐานปืนใหญ่ที่10กรมฐานปืนใหญ่ที่11พร้อมด้วยคณะนายทหารร่วมกันมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลประจำปี2566จำนวน2รายเพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวโดยไปมอบกันถึงบ้านพักอาศัยของบุตรกำลังพลในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสนับสนุนการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลเพื่อให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษของหน่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพบกพร้อมกันนี้ค่ะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษในสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ที่10กรมฐานปืนใหญ่ที่11อย่างใกล้ชิด